พวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันสวัสดีแม่กิฟต์วันนี้เราอยู่ที่ทอสคานาวันเล่ประเทศอิตาลีดูสิเมืองที่นี่เขาตกแต่งสไตล์อิฐเลยนะเห็นปะเป็นอิฐมอนอิฐบล็อกแล้ววันนี้พ่อแบงค์มีเซอร์ไพรส์ห้องพักใหม่เปิดใหม่เลยเราเข้าไปดูกันบิ๊กไบค์กำลังเล่นกันอยู่ห้องพักของเราสวยงามมากๆเข้าไปดูกันครับห้องนี้ใช่ไหมใช่เราจำได้ห้อง21เข้าไปแล้วครับทุกคนครับเวลาเราเปิดเข้ามาเนี่ยเราจะเจอกับประตูอะไรอีกบานหนึ่งไบค์เปิดดูสิอันนี้คือประตูอะไรกันแน่ว้าวอันนี้เป็นมินิบาร์แล้วก็ที่ล้างมือล้างจานก็ได้ส่วนตรงนี้จะมีตู้เย็นอยู่นะครับนี่มีของกินเต็มตู้เลยน้องบิ๊กจะลองเปิดน้ำหรอนี่พ่อช่วยพ่อช่วยโอ้น้ำไหลแรงมากถ้าเราเปิดเข้ามาเจอโซนนี้ถ้าเราหันไปทางนี้เราก็เจออีกหนึ่งโซนครับตรงนี้นะครับจะเป็นโต๊ะทำงานเป็นโต๊ะวางของส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นตู้เครื่องแป้งเอาไว้แต่งหน้าแต่งตัวลิ้นชักเปิดได้ครับนี่ส่วนตรงนี้น้องไบเจอเตียงเด็กแล้วเหรอไหนมีของกินด้วยกินได้เลยไหนเปิดดูสินี่มีขนมกินด้วยถ้าเราเดินเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นเตียงนอนใหญ่สำหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วเด็กๆจะนอนไหนอ่ะนอนกับพ่อแม่เหรออ๋อเรามีอีกเตียงนึงเจอแล้วเตียงเด็กที่บิงชอบน้องบิงนอนเตียงนี้นะน้องบิงนอนคนเดียวได้เหรอโอเคเพราะว่าเราอยู่ข้างๆกันไงเราสามารถนอนด้วยกันได้แต่ยังไม่หมดนะน้องใบครับพาไปดูห้องน้ำแล้วก็พาไปดูระเบียงดีกว่ามาตรงนี้นะครับเราจะมองเห็นทั้งหมดห้องเลยนี่ส่วนตรงนี้เป็นประตูน่าจะเป็นห้องน้ำนะประตูใหญ่มากปึ๊บเปิดแล้วถ้าเรามาในห้องน้ำนะครับทุกอย่างของที่นี่จะตกแต่งแบบประเทศอิตาลีหมดเลยนะเพราะว่าวิวข้างนอกก็เป็นอิตาลีแล้วตรงนี้ก็เป็นอ่างน้ำอิตาลีอีกหนูรู้จักประเทศอิตาลีไหมอยู่ในทวีปยุโรปน้องไบอาจยังเด็กอยู่ยังไม่รู้จักเดี๋ยวถ้าโตขึ้นก็จะรู้จักมาตรงนี้จะเป็นอ่างล้างมือมีทั้งของผู้หญิงและของผู้ชายสามารถล้างด้วยกันได้เลยสองคนล้างพร้อมกันได้เลยแต่ว่าถ้าเราจะอึอะหรือว่าปวดฉี่นี่ไงมีฝักบัวด้วยต่อไปนะครับยังไม่หมดนะไฮไลท์ของที่นี่ก็คือวิวข้างนอกที่เป็นแบบระเบียงอะเราเปิดระเบียงเลยนะครับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือวิวข้างนอกครับนี่ก่อนอื่นเราต้องปลดล็อกก่อนเปิดแล้วนี่ครับนี่คือวิวระเบียงของบ้านเราห้องเราโอ้โหไปข้างล่างนั้นมีสระว่ายน้ำนี่สระว่ายน้ำอยากเล่นไหมอยากเล่นไหมไปเล่นน้ำกันไหมล่ะงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปเลยไหมเราปิ๊งเลยไหมแต่ก่อนอื่นเรายังเหลือระเบียงอีกข้างนะระเบียงเรามีตรงนี้มีสองระเบียงเห็นไหมไหนตรงนี้ก็มองเห็นเหรออ๋อนั่นไงระเบียงเราไประเบียงนู้นกันเร็วมีอีกระเบียงนึงไปครับถ้าเราไปอีกระเบียงนึงไปทางไหนอะไม่มีทางออกอ้าวพี่ไบหายบิงพี่ไบเล่นซ่อนแอบไปแล้วพี่ไบเล่นซ่อนแอบเอางี้ก่อนที่เราจะไปดูระเบียงนั้นพ่อแบงค์จะนับ1ถึง10แล้วเด็กๆไปแอบนะเอานะเดี๋ยวพ่อแบงค์จะเอาอันนี้ปิดไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15พ่อจะไปหาแล้วนะเอาละครับเด็กๆไปแอบที่ระเบียงแน่ๆเลยเดี๋ยวพ่อไปดูระเบียงก่อนมีไหมทุกคนระเบียงนี้เห็นเมืองกว้างมากเห็นทั้งเมืองตรงนี้เลยครับแล้วก็เป็นเมืองตรงนู้นที่นี่มีอาคารบ้านช่องแล้วก็มีห้องพักเยอะมากแต่ว่าบิงไบไม่ได้อยู่ที่ระเบียงนี้นะพอแบงว่าอาจจะอยู่ในห้องน้ำหรืออาจจะอยู่ในห้องครัวไม่กิฟต์เด็กๆไปแอบไหนกันหมดอ่ะในตู้เสื้อผ้าเหรออ้าวอ๋อมันเปิดอย่างนี้ตู้เสื้อผ้ามันเปิดแบบสไลด์ไม่มีครับทุกคนห้องนี้หรือเปล่าได้ยินเสียงอะไรก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเอ๊อยู่ไหนนะข้างบนนี้มีไหมอ้าวไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเอ๊ะเหมือนเห็นอะไรแวบๆอ้าวน้องไบโอ้น้องไบแล้วน้องบิ๊กไปแอบไหนอ่ะจริงปะตรงนั้นหรอมันมองไม่เห็นเลยนะอุ้ยเห็นนิดนึงละ
ป๊บนึงนะขอเข้าไปใกล้ๆหน่อยน้องดิ้งอยู่นี่เองงั้นเอาอีกตาหนึ่งไหมอีกตาหนึ่งห้ามแอบข้างกันนับ1ถึง20เลย5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20เอาแล้วนะครับพ่อจะไปหาแล้วโซนนี้คงไม่มีหรอกไม่มีใครมาแอบใกล้ๆพ่อหรอกโป้งไม่กิฟต์กิฟต์โดนอ้าวแม่ไม่ได้เล่นน่ะอยู่ไหนกันนะอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าห้องน้ำอยู่ในอ่างอาบน้ำอู้ทุกคนที่นี่มีอ่างด้วยอีกอย่างหนึ่งนะห้องน้ำนี่ไม่มีห้องน้ำกว้างแต่ไม่มีใครมาแอบผ้าม่านอ่ะเฮ้ยทุกคนผ้าม่านใหญ่ๆแบบนี้อาจจะมีใครมาแอบบนเตียงแบบนี้มีใครไหมไม่มีอุ้ย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 พอแพงเจอแล้วอ้าวไม่ใช่ไปอยู่ไหนกันหมดระเบียงเหรออยู่ระเบียงหรือเปล่าจ้าเอ๋จ้าเอ๋ไม่มีใครเลยอ่ะหุยแอบกันมิดมากอันนี้พูดเรื่องจริงนะแอบมิดจริงๆแอบมิดมากๆแอบมิดแบบพ่อหาไม่เจอเลยไปอยู่ไหนพ่อแบงค์ม่านอันนั้นอ่ะทุกคนคิดว่าม่านนั้นมันแปลกๆไหมม่านนี้มันม่านจริงๆมันต้องแคบๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ม่านเนี้ยมันเหมือนมีอะไรบางอย่างนี่น้องไบร์ตโป้งน้องไบร์ตเอาอย่างนี้น้องไบร์ตช่วยหาหน่อยสิไบร์ตช่วยหาบิ๊กให้หน่อยมีไหมไม่มีอีกข้างนึงเหรอเปิดไม่ได้เปิดได้ปะอ๋อมันติดเอ้าบิ๊กเก่งจังน้องบิ๊กแปะพ่อได้ไงเนี่ยแปะพ่อได้พ่อต้องเป็นอีกรอบนึงเหรอพ่อเป็นจนเหนื่อยแล้วเนี่ยพ่อก็อยากเป็นคนแอบบ้างนะและตานี้นะครับแม่กิ๊ฟจะเป็นคนไปตามหาแม่กิ๊ฟมานี่เลยแม่กิ๊ฟเป็นคนถือกล้องเลยเฮ้ยสามสิบเลยนับหนึ่งถึงสามสิบนะแม่แล้วก็เราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบยี่สิบยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบทุกคนเห็นกล้องใช่ไหมคนเห็นใช่ไหมเราทำเป็นไม่เห็นพ่อบายแม่เหลือมิ้งเหรออุ้ยมิ้งเป็นคนแอบมิสมากแม่ในนี้ไม่มีไม่มีในนี้ไม่มีมิ้งโอเคครับทุกคนแล้วนี่คือห้องพักที่ทอคาน่าวันนี้ขาวใหญ่ที่นี่ตกแต่งแบบอิตาลีสวยงามจริงแล้วมีสนามเด็กเล่นด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูสนามเด็กเล่นกันต่อสนามเด็กเล่นที่นี่เขาบอกใหญ่มากเป็นสนามเด็กเล่นกลางแจ้งนะแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำหลายโซนเลยเดี๋ยวทุกคนเตรียมตัวไปดูคลิปสนามเด็กเล่นต่อนะงั้นสำหรับคลิปนี้เราลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องยิงบายด้วยนะบ๊ายบาย